สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปูแบล็คเฮดดึงเพลงเก่านำมาแปลงเนื้อร้องตัดเพาะไม่มีงานแล้วปีนี้จากที่สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่เหล่าศิลปินนักดนตรีและคนบันเทิงเริ่มที่จะถูกยกเลิกงานกันแล้วเนื่องจากรัฐได้ประกาศงดจัดงานรื่นเริงหรืองานที่ต้องรวมคนเป็นจำนวนมากเข้าไว้ด้วยกันเช่นงานเขาดาวประจำปีเป็นต้นนักร้องหนุ่มปูแบ็คเฮดก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ตัดเพาะโดยเอาเนื้อเพลงของอยู่ไปไม่มีเธอมาโพสต์ลง IG มีข้อความว่าหมดแล้วหมดสิ้นหนทางจะดึงรั้งมันอีกต่อไปหมดแล้วไม่มีงานแล้วปีนี้และวางๆช่วยกันเขียนเนื้อต่อทีครับเซ็งเป็ดซึ่งตอนนี้ศิลปินและนักดนตรีหลายๆคนเริ่มโดนยกเลิกงานกันแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ